็คือเรื่องของนอเรื่องของลำล่ะครับนะเนี่ยลุงกรมก็พยายามจะดูมันว่าไปในเรื่องของนอเรื่องของลำนี่แหละเห็นไหมนี่เดี๋ยวนี่ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่กอไผ่นกเขาครับอันนี้เป็นไผ่พื้นถิ่นแถบของปราจีนบุรีนครนายกแถบนี้นะแต่ตรงสักแก้วในลุงไม่เคยเห็นนะแต่นครนายกปราจีนเนี่ยเยอะตัวนี้คำว่าเยอะนี่คือมันมีรุ่นเก่าเคยไปเจออยู่ที่หนึ่งไม่รู้ว่าเอ่ยชื่อเขาได้ไหมสวนดังๆของเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วนะเขาปลูกไว้รอบเลยนะครับแล้วลุงก็ไปดูโอ้โหสวยมากเลยมันจะอย่างเงี้ยมันเป็นไผ่ที่ลักษณะผสมกันระหว่างไผ่ตรงกับไผ่เลี้ยงนะนี่หนาดีแต่อันเนี้ยมาจากเมล็ดแต่ก็พูดตรงๆเนี่ยพูดแล้วพูดอีกก็คือคนไม่เคยดูคลิปก็ตัวเนี้ยเราไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่ยังมีข้อติของเราอยู่มันไม่เหมือนแม่เดิมนะครับแต่ว่าดีอย่างมันมาจากเม็ดแล้วนะครับก็มาดูมันนะตอนนี้ก็นี่เห็นไหมครับมันเหมือนไผ่ตรงนี่ลองดูนะนี่ดูนี่อย่างเงี้ยทรงอย่างเงี้ยตอนง่ายมากดูดินี่ดูรอยเนี่ยตอนง่ายลองโฟกัสหน่อยง่ายมากตอนง่ายขึ้นมานี่แล้วอันนี้คือไผ่นกเขานะไผ่นกเขาสามารถจะใช้หน่อได้นะแล้วก็กินหน่อมันอ่ะแล้วก็ใช้ลำได้นะครับผมมีรุ่นเก่าอยู่ในวัดนี่ดูนี่หน่อนี่หน่อมันนะอันเก่าเรากินประจำแต่ตอนนี้มีคนถามว่าแล้วอันนี้ได้กินยังผมไม่อยากกินอ่ะอยากจะเอาขยายก่อนนะครับตอนกิ่งได้ง่ายนะครับตอนนี้มีตอนกิ่งไปแล้วครับตอนกิ่งออกแล้วนะใบก็จะฝอยๆหน่อยนะนี่ดูใบฝอยๆอย่างนี้เห็นไหมเหมือนกับมันจะเหมือนไผ่เลี้ยงไหมมันก็ฝอยๆเนี่ยคล้ายๆกันนะซึ่งเป็นไผ่ตรงจริงๆนะถ้าเป็นไผ่ตรงแท้ๆเลยนะใบมันไม่ฝอยนะครับไผ่ตรงเนี่ยเขาใช้ทําใบเขาเอาไปทํากี่จ่างหรือว่าขนมจ้างได้แต่นี่เห็นไหมมันเป็นไผ่เหมือนลูกผสมอ่ะเอาง่ายๆนะแต่ลำอ่ะคล้ายๆบางคนเขาบอกว่าไอ้นี่ไผ่ตรงพ่อปูน มีคนพูดอย่างนี้มานะเราก็เออเว้ยมันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ทรงดูดิทรงหน่อทรงอะไรดูรากอย่างเงี้ยมันมีรากกาดอย่างเงี้ยนะเหมือนไผ่ตรงเลยนะครับอ้าวก็อันนี้ก็ไม่ประทับใจมากแต่ก็เอานะไม่ใช่ไม่เอารอไปเรื่อยๆก่อนเผื่อมันเกิดจะดีขึ้นมาคนพื้นถิ่นก็เคยมาเจอทีนึงครับเขามาหาเลยครับตัวเนี้ยเขาถามว่ามีไผ่นกเขามั้ยเราตกใจเลยเอ้าทําไมรู้จักไผ่ตัวนี้เขาบอกรู้จักสิแล้วเขาก็มาเจอแล้วก็เอาไปนะเขามีกิ่งตอนนี่คือจะมาพร่ำพรรณนาว่าพอดีมีหน่อพอดีเลยนี่มีหน่อมันนี่ก็คือเรื่องของหน่อเรื่องของลำล่ะครับนะเนี่ยลุงกรมก็พยายามจะดูมันว่าไปในเรื่องของหน่อเรื่องของลำนี่แหละเห็นไหมนี่เดี๋ยวนี่ออกทิ้ง 3-4 หน่อเหมือนกันก็ถือว่าดกพอใช้1 2เดี๋ยวก็ลองนับก่อนนะ1 2 3 4 5 5แล้วนะ5แล้ว6 7 8 8หน่อ9หน่ออ้าวได้9แล้วตอนนี้ที่นับนะเอาใหม่สิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หน่อไม่ผิดครับ9หน่อยังมีอีกไหมเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอีกไหม9หน่อได้แค่9แต่เดี๋ยวเข้ามาอีกครับทีนี้ตอนนี้ได้9หน่อปกตินะถ้าไผ่ตรงก็ประมาณ10หรือ10กว่าแค่9หน่อลุงกรมให้รู้จักครับไผ่นกเขาครับอันนี้มาจากเมล็ดแล้วนะครับก็จะเป็นไผ่กึ่งๆระหว่างไผ่ตรงกับไผ่เลี้ยงครับนะครับหนาดีแต่ก็ยังไม่สวยมากข้อมันจะปูๆหน่อยหนาดีคนก็ไปใช้ประโยชน์เรื่องของการก่อสร้างนะครับครับโอเคฝากให้รู้จักครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ